ได้ปรึกษาหารือเรื่องที่สำคัญและที่ ความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562ข้อ24นะครับโดยจะให้สมาชิกปรึกษาหารือตามรายชื่อเรียงลำดับที่ส่งมานะครับขอใช้เวลาท่านละ2นาทีนะครับครับขอเชิญท่านแรกนะครับท่านวรวงศ์วรปัญญานะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขตที่5อำเภอชัยบดาลอำเภอท่าหลวงอำเภอลำสนธิครับวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือปัญหาของพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่ปัญหาที่1ครับเนื่องด้วย2อาทิตย์ก่อนนะครับมีกิจกรรมดีๆจากรัฐบาลก็คือกิจกรรมพาคุณหมอพบพี่น้องประชาชนอำเภอชัยบดาลครับโรงพยาบาลชัยบดาลได้เป็นหับในการที่จะลันช์ของโครงการนี้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยบุคลากรเนี่ยเราก็มีความพร้อมแต่ติดในส่วนของงบประมาณสำหรับการจัดซื้อนะครับในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเครื่องผ่าตัดนะครับสายตาต้อกระจกซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับแล้วก็กำลังจะขาดในส่วนของอะไหล่แล้วซึ่งเป็นปัญหานี้ทั้งประเทศนะครับซึ่งเราจะขอเครื่องมือใหม่นะครับก็คือเป็นฟาโคมัลซิฟิเคชันนะครับซึ่งจะใช้สำหรับในการผ่าตัดเพื่อให้เพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนในเขต3อำเภอของกระผมรวมถึงเขตข้างเคียงนะครับประเด็นที่2ครับเนื่องด้วยทางหลวงหมายเลข21ครับเป็นทางหลวงที่มีการสัญจรค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นทางผ่านไปทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงไปถึงสระบุรีนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับเป็นทางหลวงสายหลักแล้วก็มีประชาชนใช้จำนวนมากแต่ติดขัดครับในส่วนของเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ท่านเห็นในรูปครับว่าค่อนข้างมืดแล้วก็มีความเป็นอันตรายสูงมากก็อยากจะฝากไปยังหน่วยงานกรมทางหลวงนะครับก็ของงบประมาณมาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับประเด็นที่3ครับเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุมนะครับติดปัญหาในการขออนุญาตใช้พื้นที่ในส่วนของป่าไม้ครับก็อยากจะฝากไปทางท่านอธิบดีครับช่วยดูนิดนึงนะครับว่าให้อนุญาตของอบต.นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณชัยพลสะท้อนดีครับครับถ้ายังไม่พร้อมผมจะข้ามไปก่อนครับเอาไว้ต่อสุดท้ายนะครับไว้ต่อสุดท้ายต่อไปขอเชิญคุณสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานหลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะปัจจุบันนี้ประชากรไทยของเราได้เพิ่มมากขึ้นบ้านเมืองขยับขยายค่ะพ่อแก่แม่เฒ่าได้พาลูกหลานขยายบ้านไปอยู่อาศัยตามทุ่งนาดังนั้นความต้องการการใช้ไฟฟ้าต้องตามมาค่ะการขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญดิฉันจึงอยากขอหารือท่านประธานค่ะในกรณีขอขยายเขตไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนขอให้ลดขั้นตอนและที่สำคัญค่ะการไฟฟ้าต้องอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเขตพื้นที่ชนบทโดยเฉพาะเขตพื้นที่ของดิฉันค่ะอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอคงเจียมอำเภอสิรินธรและอำเภอพิบูลค่ะซึ่งที่ผ่านมาและปัจจุบันค่ะปัญหาในการขอขยายเขตไฟฟ้าได้ผ่านการพิจารณายากเย็นเหลือเกินค่ะเรื่องที่สองค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีค่ะที่ได้มีนโยบายเปลี่ยนสปก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแต่ก็ยังมีพี่น้องอีกมากมายค่ะที่ยังรอคอยความหวังดิฉันขอให้รัฐบาลพิจารณาในกรณีที่พี่น้องประชาชนที่มีที่สค.1ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่หัวไร่ปายนาเขตป่าเสื่อมโทรมพ.ทบ.5ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในชีวิตและอนาคตที่สดใสค่ะเรื่องที่3ค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะจากสไลด์ค่ะถนนหมายเลข2134จากอำเภอคงเจียมถึงอำเภอศรีเมืองใหม่และถนนหมายเลข2222จากอำเภอคงเจียมถึงอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะปัจจุบันมีไหลทางแคบค่ะเพียงข้างละ1เมตรเท่านั้นทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยานต้องมาวิ่งในถนนเลนใหญ่ไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมาค่ะเรื่องถัดไปค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะขอให้กรมทางหลวงค่ะซ่อมแซมหรือบูรณะผิวจราจรที่เสียหายทั้งหมด4เส้นค่ะ1ค่ะคือถนนทางหลวงหมายเลข222อำเภอโขงเจียมถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร2ทางหลวงหมายเลข2112จากอำเภอโขงเจียมถึงตำบลหนามแท่ง3ถนนหมายเลข2134จากอำเภอโขงเจียมถึงตำบลดอนใหญ่ค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตั้งไฟแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข2222กิโลเมตรที่17ถึงกิโลเมตรที่22ค่ะจากบ้านน้ำสร้างบ้านคันลืมบ้านท่าเสียวบ้านหัวดอนตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะขอบพระคุณค่ะขอเชิญคุณสุปกรณ์ตันติไพบูลย์ธนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุปกรณ์ตันติไพบูลย์ธนะผู้แทนราษฎรเขตสวนหลวงประเวศหนองบอนกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับผมได้รับร้องเรียนจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตสวนหลวงและประเวศหนองบอนเกี่ยวกับปัญหาของคนเร่ร่อนผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยติดยาเสพติดซึ่งเป็นคนชายขอบที่สุดของสังคมและปัจจุบันเพิ่มจำนวนมากขึ้นในกรุงเทพมหานครการรับรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนวงเวียนชีวิตที่ไม่รู้จักจบสิ้นครับบางคนอาศัยอยู่ตามป้ายรถเมย์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่บนสะพานลอยนะครับเราจะพาพวกเขารักษารับเข้ารับการรักษาได้อย่างไรมีหน่วยงานไหนที่มีความชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อีกแม้แต่กระทั่งผู้ปฏิบัติอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับยังคงเจอปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติมีทั้งเงื่อนไขในการแลกรับนะครับเงื่อนไขหลายประการนะครับขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแต่ละหน่วยงานไม่ได้ประสานกันทำให้เกิดปัญหาในการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งบ้านพิชิตใจทั้งสมเด็จเจ้าพระยาการที่ไม่สามารถส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันทีนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้รวมถึงการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับหลังการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ที่ควรจะติดตามช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอเนื่องจากมีผู้ป่วยไม่น้อยครับที่หลังจากรับการรักษาเสร็จสิ้นแล้วกลับมามีอาการรุนแรงอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในที่สาธารณะความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่ที่ไหนครับสุดท้ายนี้นะครับขอเสนอท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับช่วยสั่งการดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นกระทรวงพม.นะครับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและท้องถิ่นก็คือกทม.นะครับบูรณาการประสานการทำงานนะครับร่วมกันอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเพื่อคืนทรัพยากรมนุษย์อันมีค่านะครับกลับสู่สังคมเพราะคงไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเป็นคนเร่ร่อนตลอดไปและคงไม่มีใครครับที่อยากจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่แม้แต่กระทั่งจะจำตัวเองก็ยังจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยเป็นใครกราบขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญคุณพิมพ์ภฤดาตันจรลักษณ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพพิมพ์ภฤดาตันจรลักษณ์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต3พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะมาหารือท่านประธานนะคะในปัญหาความเดือดร้อนค่ะของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสายถนนอย3046เดี๋ยวรบกวนขอวิดีโอด้วยนะคะซึ่งเป็นทางลัดทางเลี่ยงระหว่างอำเภอนะคะซึ่งจะสามารถเชื่อมถนนหมายเลข309ทางหลวงหมายเลข3056และสามารถตัดออกไปที่ทางหลวงหมายเลข32ได้ค่ะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะทำให้การจราจรระหว่างอำเภอวังน้อยอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัยสะดวกสบายมากขึ้นค่ะดิฉันจึงอยากจะฝากท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ช่วยมาปรับปรุงผิวจราจรนะคะเพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายจุดค่ะแล้วก็ขอให้ช่วยขยายช่องทางจราจรค่ะจาก2ช่องทางเป็น4ช่องทางค่ะเพื่อจะได้เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบรรเทาปริมาณการจราจรของ
บนถนนสายหลักด้วยค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะก็อยากจะฝากท่านประธานค่ะว่าไฟทางบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1นะคะถนนพหลโยธินช่วงอำเภอวังน้อยมีไฟทางดับอยู่หลายจุดค่ะอยากจะฝากท่านประธานนะคะไปถึงแขวงการทางค่ะให้เร่งมาจัดการซ่อมแซมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะและเรื่องสุดท้ายค่ะอยากจะขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะคะและคณะรัฐมนตรีค่ะที่มีมติสำคัญทางการศึกษานะคะก็คือการยกเลิกครูเวรนะคะเพราะคุณครูเนี่ยมีหน้าที่หลักก็คือการสอนหนังสือนะคะและอีกเรื่องที่สำคัญค่ะนอกจากการยกเลิกครูเวรแล้วนะคะก็อยากจะขอให้กระทรวงศึกษานะคะเร่งการคืนนักการพันโรงค่ะให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยค่ะเพราะนั่นจะช่วยลดภาระให้กับคุณครูเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงยังเกิดการจ้างงานในชุมชนด้วยค่ะขอพระคุณค่ะครับขอเชิญคุณสาธิตทวีผลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสาธิตทวีผลผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขตเลือกตั้งที่2พรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมมีเรื่องหารือท่านประธาน4เรื่องครับเรื่องแรกถนน3017ช่วงบริเวณซอย19ถึงซอย20ครับท่านประธานไม่มีไฟส่องสว่างซึ่งถนน3017นี้ถ้าหากนับจากบริเวณซอย12มาถึงตลาดพัฒนาครับจะมีไฟมาแล้วทุกช่วงจะไม่มีเพียงช่วงของซอย19ถึงซอย20ครับท่านประธานแล้วก็เรื่องที่2ครับถนนเส้นเดียวกันครับ3017ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใหญ่อนนท์เพิ่มชาติครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลนิคมสร้างตนเองครับว่ามีลูกบ้านไปร้องเรียนว่าไฟส่องสว่างบริเวณร้านครัวคุณต้อยครับจากวงเวียนกรมประชามาประมาณ200เมตรครับที่จะขึ้นไปทางโคกตูมไฟส่องสว่างบริเวณนั้นไม่สามารถใช้การได้จำนวน1หลอดครับท่านประธานขอฝาก2เรื่องนี้ผ่านท่านประธานไปยังแขวงทางหลวงลพบุรีที่1ด้วยครับเรื่องที่3ครับปัญหารถโดยสารสาธารณะในอำเภอพัฒนานิคมครับท่านประธานผมเคยได้หารือไปแล้วในสมัยประชุมที่แล้วว่าพี่น้องประชาชนนั้นไม่มีรถโดยสารสาธารณะที่จะเข้ามายังตัวอำเภอเมืองลพบุรีครับท่านประธานในการเข้ามาแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงมากครับท่านประธานขอฝากปัญหานี้ผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับเรื่องสุดท้ายครับไม่ใช่เรื่องร้องเรียนครับท่านประธานจะขอเชิญชวนให้เที่ยวงานประจำปีของจังหวัดลพบุรีซึ่งจะมี2งานใหญ่ครับงานแรกจะเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับจัดขึ้นวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์ครับแล้วก็งานที่2ครับขอสไลด์ด้วยครับเป็นงานสักการะรอยพระพุทธบาทครับที่เขาวงพระจันทร์ครับตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีครับจะมีขึ้นไปบนเขาวงพระจันทร์ครับท่านประธานจะมีรอยพุทธบาทอยู่ 3,790 ขั้นครับก็ขอฝากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวให้จังหวัดลพบุรีด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณเทิดชาติชัยพงษ์ครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายเทิดชาติชัยพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขต5พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่3เรื่องหลักครับคือเรื่องไฟเรื่องน้ำประปาและเรื่องเอกสารสิทธิ์ครับเรื่องไฟฟ้าการเพื่อการเกษตรและขยายเขตไฟฟ้าที่ตำบลแม่ต๋ําครับบ้านสันมะปินบ้านป่ามื่นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับและจุดบ้านแม่ลอยหมู่12นี่เป็นเส้นทางระหว่างแม่ลอยเทิงไปป่าแดดนะครับจุดนี้ประชาชนได้ขยายบ้านเรือนราษฎรไปหลายหลังคาเรือนแล้วนะครับก็ต้องขยายเขตไฟฟ้าไปด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งเรื่องของน้ำประปาครับตำบลหมู่ที่1ตำบลเชียงเขี้ยนอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับหมู่1หมู่4หมู่6หมู่8ไม่มีแท้งกักเก็บน้ำประปานะครับได้ขุดเจาะน้ำประปาเรียบร้อยนะครับแต่ยังขาดแท้งนะครับก็ต้องรบกวนท่านได้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงเขี้ยนด้วยนะครับเรื่องเอกสารสิทธิ์ครับการเปลี่ยนโฉนดเป็นสปกนั้นก็ยังไม่ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่นะครับวันนั้นผมไปที่ตำบลไมยาอำเภอพยาเมรายนะครับท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีข้อร้องเรียนและก็ข้อปรึกษาหารืออยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องเอกสารสิทธิ์
เปลี่ยนสปกไปโฉนดกับพื้นที่ป่าจำแนกเป็นโฉนดนะครับสปกไปโฉนดยังไม่ครอบคลุมประชาชนที่จะต้องได้รับสิทธิ์อย่างครอบคลุมนะครับเพราะนั้นการประสานงานต่อไปฝากไปยังกระทรวงเกษตรนั้นต้องประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะได้ประสานไปยังให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็การทำพื้นที่ป่าจำแนกให้เป็นโฉนดของประชาชนรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่เป็นในพื้นที่ที่ประชาชนได้อาศัยอยู่นะครับยังไม่มีโฉนดก็ฝากในพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับนี่พื้นที่ของเชียงรายเขต5ฝากท่านประธานยังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณมากครับต่อไปก็เชิญท่านวรนัท ชานุกูลครับท่านประธานที่เคารพผมได้แพทย์วรรณรัตน์ ชานุกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนากล้าผมมีเรื่องหารือกับท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลหนองตะไคร่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจำนวนไม่น้อยกว่า40รายว่าขณะนี้เขากำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีที่ทำกินเพราะที่ทำกินที่เคยมีอยู่เดิมนั้นคือสปก 4-01ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ในเขตพื้นที่โคกหนองพวงตำบลหนองตะไคร่อำเภอสูงเนินนั้นได้ถูกยึดคืนไปหมดแล้วโดยม.44หลังเกิดคสช.ขึ้นใหม่ๆโดยไม่ทราบเหตุผลทั้งที่เกษตรกรไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเจ้าหน้าที่ทหารบอกกับชาวบ้านเพียงท่านๆว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเดิมเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ก็ต้องการไว้เป็นทำเลเลี้ยงจัดตามเดิมท่านประธานครับฟังดูแล้วเหมือนมีเหตุผลดีแต่ข้อที่จริงแล้วในทางตรงกันข้ามเขาไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ครอบครัวของพี่น้องเกษตรกรเลยที่เขาได้ทำกินในพื้นที่แห่งนี้มาช้านานต่อเนื่องกันมากว่า2ทศวรรษแล้วต้องมาหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากท่านประธานทราบไหมครับว่าสภาพของการเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ของคอกหนองพวงในปัจจุบันนี้มันได้หมดสภาพไปนานแล้วปัจจุบันมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่หาประโยชน์อะไรไม่ได้ไม่มีใครเอาสัตว์ไปเลี้ยงเพราะไม่มีหญ้าให้สัตว์กินและปัจจุบันชาวบ้านก็นิยมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในคอกหรือในฟาร์มที่บ้านกันหมดแล้วไม่มีใครเอาสัตว์ไปเลี้ยงนอกบ้านเหมือนแต่ก่อนท่านประธานครับการคืนยึดคืนที่สปก401ของพี่น้องผู้ยากไร้เหล่านี้นอกจากไม่มีใครได้ประโยชน์แล้วยังเป็นการสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้แก่ครอบครัวของพี่น้องเกษตรกรอย่างไร้เหตุผลอีกด้วยจากที่พวกเขาเคยมีที่ทำกินกันอยู่ดีๆต้องกลับกลายมาเป็นคนไร้ที่ทำกินไม่มีรายได้ที่จะเลี้ยงชีพไม่มีเงินจะไปชำระหนี้ธกส.มีชีวิตอยู่อย่างไร้ความหวังและบางคนถึงกับที่เนื้อประดาตัวดังนั้นท่านประธานครับผมจึงขอความกรุณาจากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอได้โปรดพิจารณาทบทวนคืนความเป็นธรรมให้แก่พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้โดยการมอบที่สปก 4-01 คืนให้แก่พวกเขาโดยเร็วด้วยครับเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสมีที่ทำกินมีชีวิตใหม่มีหนทางที่จะหาเงินไปใช้หนี้ธกส.และมีหนทางที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอเชิญคุณณัฐพงศ์สุมมโนธรรมครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับผมนายณัฐพงศ์สุมมโนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออนุญาตปรึกษาหารือกับท่านประธานจำนวน2เรื่องด้วยกันครับท่านประธานเรื่องแรกครับในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดนะครับถนนข้างซอยวัดโพแจ้นะครับมีเสาไฟล้มเขื่อนทรุดตัวนะครับขณะนี้ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแก้ไขนะครับหนำซ้ำก่อนหน้านะครับทางอบต.บางน้ำจืดนะครับทราบและจะเข้าไปแก้ปัญหาแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปดำเนินการครับเพราะจำเป็นต้องขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หลายหน่วยงานนะครับเช่นกรมเจ้าท่ากรมชลประทานนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ทันการนะครับได้เกิดเหตุเขื่อนทรุดเสาไฟล้มขึ้นก่อนนะครับโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับผมจึงขอฝากท่านประธานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพิจารณาบูรณาการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนะครับตามที่เห็นสมควรนะครับนอกจากนี้นะครับขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับ
ให้พิจารณาแก้ไขกฎระเบียบเหล่านี้นะครับที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการของพื้นที่ทำให้เกิดความเชื่องช้าในการดำเนินการแก้ไขนะครับผมไม่อยากเห็นการสูญเสียและโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับใครเหตุเพราะติดขัดเรื่องระเบียบนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับเรื่องปัญหาน้ำประปาครับเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่หลายพื้นที่ของเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับอาทิน้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลบ่อยนะครับที่ตำบลท่าฉลอมมหาชัยโกกากบางย่าแพกพันท้ายนรสิงห์นะครับเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันครับอาทิเช่นท่อเดิมเป็นท่อเก่าและมีขนาดเล็กนะครับการขออนุญาตใช้น้ำประปาจากโครงการหมู่บ้านน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนที่ใช้จริงนะครับทำให้โครงสร้างพื้นฐานรองรับไม่พอนะครับปัญหาแรงดันนะครับปัญหาการอยู่พื้นที่ปลายทางนะครับทำให้แรงดันน้ำไม่พอนะครับกับความต้องการของประชาชนนะครับจากกรณีทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานะครับก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะครับและผมเองนะครับเห็นใจนะครับการปรับปลาส่วนภูมิภาคในพื้นที่นะครับหรือแม้แต่หน่วยการของท้องถิ่นเองนะครับที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักนะครับแต่ก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับยังไงผมจึงฝากท่านประธานนะครับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งส่วนกลางนะครับให้บูรณาการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณณัฐพงศ์พิพัฒน์ชัยศิริครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมณัฐพงศ์พิพัฒน์ชัยศิริผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดอุดรธานีวันนี้ขอนำเรียนปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผมมีโอกาสได้ปรึกษาหารือท่านประธานณห้องสุริยันแห่งนี้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมา5เดือนผ่านไปแล้วครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับท่านประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันที่8กันยายน2566ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะนะครับมีโอกาสได้ลงไปดูหน้างานสอบถามถึงอุปสรรคปัญหานะครับรวมถึงแสดงความคิดเห็นไว้แทนที่โครงการจะมีความลุดหน้านะครับอย่างมีประสิทธิภาพตรงกันข้ามนะครับปัจจุบันโครงการมหกรรมพืชสวนโลกของอุดรกับมีสภาวะถดถอยถอยหลังนะครับยกตัวอย่างเนี่ยครับป้ายขนาดใหญ่หน้าโครงการสีขาวถูกยกออกไปนะครับแทนที่ด้วยป้ายสีชมพูของ DOTOP ปักใต้กุมภามีนาที่จะถึง ขออนุญาตโปรโมทโครงการไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนำซ้ำนะครับเนี่ยครับสื่อต่างๆยังตีออกมาโครงการส่อล่มงบประมาณบานเท่าตัวมาสเตอร์แพลนต้องถูกจัดทำใหม่โอ้โหอย่างนี้จะให้ประชาชนที่รอคอยอย่างมีความหวังกับโครงการดีๆให้เขาลืมตาอ้าปากได้รู้สึกอย่างไรยังไม่พอครับขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยนะครับจะเสียหายแน่นอนครับถ้าอุดรธานีของเราไม่ได้จัดในปี69งานมหกรรมพืชสวนโลกไทเอที่ใหญ่กว่าของโคราชนะครับในปี72ก็คงจะไม่ได้จัดเช่นกันเนื่องจากผู้ออกใบอนุญาตครับออโตไรซ์ไลเซนส์นะครับเป็นเจ้าเดียวกันเป็นหน่วยงานเป็นองค์การเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ประเทศไทยของเรานะครับเสียโอกาสทางเศรษฐกิจกว่า 50,000 ล้านบาทครับท่านประธานต้องย้ำนะครับว่าที่ต้องนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากว่าประชาชนในพื้นที่นะครับทีมงานและตัวผมมีความต้องการให้โครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างสูงสุดเรื่องที่2ครับท่านประธานเรื่องความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบัน20อำเภอนะครับของจังหวัดอุดรธานีรวมถึงอีก7จังหวัดรอบข้างครับท่านประธานเข้ามาใช้ปีละกว่า1ล้านคนตกเฉลี่ยวันละ 3,000 คนเตียงที่ใช้ได้จริงมีอยู่ 1,100 เตียงกราบเรียนท่านประธานนะครับวิงวอนไปยังหน่วยงานไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาลดความแออัดให้โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีทีเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกชีวิตที่มาขอรับการรักษารวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณนิคมบุญวิเศษครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกระผมขอหารือ3เรื่องท่านประธานครับเรื่องที่1ครับเรื่องการทําฝายกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตรปัจจุบันประชาชนตําบลนาคําอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีอาชีพเกษตรกรรมทําไร่ทํานาทําสวนเกิดปัญหาภัยแล้งทุกปีท่านประธานครับเนื่องจากน้ําไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตร
อีกทั้งลำห้วยเล็กๆตามหมู่บ้านก็ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้เวลาฝนตกปริมาณน้ำมากๆก็ทำให้น้ำท่วมไร่นาและสวนเกษตรของพี่น้องประชาชนนำโดยนายบุญเหลือโคหนองบัวกำนันตำบลนาคำอำเภอบ้านดุงจึงส่งเรื่องร้องทุกข์มายังผมเพื่อมาปรึกษาหารือให้สภาผู้แทนราษฎรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยครับเรื่องที่2ท่านประธานครับขอรับการสนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศน์ลำห้วยทวนหมู่บ้านสมวิไลหมู่ที่5และบ้านงิ้วหมู่ที่7เนื่องจากได้รับการแจ้งจากประชาชนว่าพื้นที่ดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีห้วยลำทวนเป็นแหล่งเก็บกักน้ำห้วยลำทวนก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เนื่องจากว่าไม่รับการขุดลอกมาช้านานจึงขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับเรื่องที่3ท่านประธานครับความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดนนทบุรีครับคนที่อยู่บางใหญ่บางกลวยสายน้อยได้รับความเดือดร้อนไปอย่างมากจากการใช้ถนนเส้นกาญจนพิเศษเนื่องจากปัจจุบันเป็นที่อาศัยคนที่อาศัยอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับเส้นกาญจนพิเศษนั้นช่วงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ผ่านเซ็นทรัลเวสเกตมุ่งหน้ามาแถวบางใหญ่นี่นะครับประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากและพบว่ามีรถบรรทุกวิ่งอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้อยู่ในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีเศษหินเศษดินกระจายนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและยังมีต้นไม้ก่อหญ้ารกรุงรังท่านประธานครับไม่มีการตัดแต่งต้นไม้ไม่มีการบำรุงรักษาไม้ประดับก็ไม่สวยงามด้วยประชาชนในพื้นที่จึงส่งเรื่องร้องทุกข์มายังกับผมเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนด้วยครับกราบขอบคุณมากครับครับขอเชิญคุณวัชระยาวหัสสันครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชระยาวหัสสันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต1อำเภอเมืองและอำเภอยี่งอครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือเรื่องสร้างสนามบินนราธิวาสล่าช้าครับท่านประธานครับโดยที่ผมได้รับการร้องเรียนจากนายบัณฑิตบินโรเมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขต1นะครับตำบลโคกเขียนนะครับคือเขตของสร้างสนามบินนะครับสนามบินนราธิวาสสร้างครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2510หรือ56-57ปีที่แล้วนะครับเปิดสนามบินเมื่อวันที่20ธันวาคมนะครับก็นานมากครับและก็ปัจจุบันเราก็ดีใจชาวนราธิวาส3จังหวัดดีใจที่เราจะได้สนามบินใหม่อาคารใหม่นะครับดังจะเห็นในภาพสไลด์ทั้งหมด7อาคารทั้งหมดนะครับปรากฏว่าสัญญาทั้งหมดที่ดูตามภาพก็คือ990วันนะครับงบประมาณทั้งหมด600เกือบ640ล้านบาทขาดแสนกว่าบาทนะครับท่านประธานปรากฏว่าสร้างไปปัจจุบันเหลืออีก329วันนับถึงแต่วันนี้นะครับปรากฏว่าสร้างไปได้แค่ข้อที่1เองนะครับแล้วก็อีกเหลืออีก7โครงการก็ยังไม่ได้ทำนะครับปรากฏว่าล่าช้ามากซึ่งผมก็ได้ทราบว่าทางท่านสจ.รายงานว่าอาคารได้ไปเอาในหน้าค้าที่ดินนะครับชาวบ้านในพื้นที่เป็นทรัพย์รับงานต่อปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับเสียเวลาไปเกือบ2ปีท่านประธานก็อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเยอะมากอย่างปี66นะครับชาวมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยก็เกือบ5ล้านคนนะครับในเฉพาะนราธิวาสมี3ด่านด่านบุเกตาด่านตากใบและด่านสุไหงโกลกวันนี้เราเสียโอกาสครับท่านประธานครับยังไงก็แล้วแต่นะครับได้ข่าวว่าต่อสัญญาอีกแล้วนะครับ2ปีนะครับผมอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต่อไปอีกก็ต่ออีกก็ไม่เสร็จอีกนะครับหลายๆเรื่องในนราธิวาสวันนี้ไม่เสร็จสักอย่างครับฝากด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณชุติมาโคจพันธ์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะครั้งนี้นะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจากภาคใต้ทั้งหมด3เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะพี่น้องจากตำบลกงหลา
อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะร้องเรียนมาดิฉันว่ามีความเดือดร้อนจากการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนทับซ้อนที่ทำกินและที่อยู่อาศัยเรื่องนี้ค่ะท่านประธานแตกต่างจากกรณีอื่นๆไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัตินะคะนี่คือเอกสารนะคะที่ประชาชนเจรจาและดิฉันได้อ่านทั้งปึกนี้แล้วนะคะเจรจามายาวนานหลายปีแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ยากเลยนะคะถ้ามีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือกบร.ทั้งส่วนกลางและพัทลุงนะคะแค่เร่งดำเนินการนะคะพิสูจน์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถที่จะออกโฉนดเป็นรายเฉพาะบุคคลได้อยู่แล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้บุกรุกแต่เป็นพื้นที่อยู่มาก่อนนับทศวรรษเรียบร้อยแล้วขอแค่มีการพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างจริงจังนะคะจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการด้วยค่ะประการต่อมานะคะในพื้นที่เดียวกันนะคะย้อนกลับไปค่ะประชาชนจ่ายค่ารางวัดเรียบร้อยแล้วในการขอออกโฉนดมาหลายปีนะคะแต่ก็ถูกเลื่อนนัดหลายครั้งจึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงเร่งดำเนินการที่ค้างคาให้เสร็จโดยด่วนนะคะจ่ายเงินไปแล้วค่ะตั้งแต่ปี61นี่ปี67แล้วนะคะไม่รู้จะยืดเยื้อยาวนานไปทำไมนะคะจึงขอให้เร่งดำเนินการด้วยค่ะประการต่อมาค่ะจังหวัดตรังนะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะว่าสูญเสียโอกาสจากการเปิดอาคารใหม่ซึ่งควรจะเป็นสนามบินนานาชาติและควรจะเปิดตั้งนานแล้วแต่ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมจะเสร็จในปี65ขยายมาถึงปี66ตอนนี้67แล้วนะคะก็ยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะเปิดใช้งานเมื่อไหร่สะพานเทียบเครื่องบินนะคะหรือที่เราเรียกกันว่างวงช้างที่จริงต้องมี2ตัวค่ะปัจจุบันยังมีแค่1ตัวคาดว่าจะเสร็จในมิถุนายน66ตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะคะต่อมาค่ะอย่างที่เห็นในภาพยังล้อมรั้วกันอยู่เลยค่ะยังไม่พร้อมส่งมอบยังไม่พร้อมใช้งานนะคะจึงขอให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินการให้พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมามากขึ้นในทุกปีโดยเร่งด่วนค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานเรื่องของจังหวัดสงขลาหาดสมิลานะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าร้านค้าแถวนั้นเดือดร้อนจากการขึ้นค่าเช่าที่ร้านค้าแบบก้าวกระโดดนะคะขึ้นมาถึง 60-70% เลยทีเดียวจึงขอให้เทศบาลนครสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะได้ทบทวนและได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าแถวนั้นให้มีการเก็บค่าเช่าที่อย่างเป็นธรรมโดยเร่งด่วนค่ะขอบคุณค่ะก็เชิญคุณดวงทิพย์จินตเวชครับค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันตวงทิพย์จินตเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องอำเภอเดชอุดมซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของดิฉันค่ะเรื่องที่1เรื่องถนนสายอบ4029ขอสไลด์ด้วยนะคะค่ะเส้นทางถนนสายอบ4029นะคะเชื่อมจากตำบลกลางอำเภอเดชอุดมค่ะเชื่อมอำเภอนาจลวยจะมีอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะที่พ่อแม่พี่น้องนะคะสัญจรไปมาได้อย่างยากลำบากค่ะอยู่ช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหมากไม้นะคะพ่อแม่พี่น้องสัญจรไปมาอย่างยากลำบากเนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดความเสียหายถนนเป็นคลื่นแทบจะตลอดทั้งสายค่ะถึงแม้ว่าทางหลวงชนบทนะคะจะมีการออกมาซ่อมแซมอยู่เป็นประจำค่ะแต่เนื่องจากรถสัญจรไปมาผ่านเส้นทางนี้นะคะมีอย่างมากมายค่ะทำให้เกิดปัญหาเดิมๆซ้ำๆอยู่เสมอนะคะดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังกรมทางหลวงชนบทถ้าช่วงไหนนะคะที่มีงบประมาณในการก่อสร้างแล้วขอให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนที่สุดด้วยค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนค่ะเนื่องจากอำเภอเดชอุดมนะคะมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 65,811 ไร่แบ่งออกเป็นการปลูกข้าวข้าวโพดปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและยางพาราค่ะซึ่งต้องใช้น้ำเป็นอย่างมากแต่ปัญหาหลักที่พบในปัจจุบันนี้นะคะคือน้ำค่ะไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตำบลนากระแซงตำบลสมสะอาดและตำบลบัวงามค่ะน้ำจะหมดตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยค่ะตั้งแต่เดือนมกราเดือนกุมภาพ่อแม่พี่น้องเริ่มขาดแคลนน้ำใช้แล้วนะคะดิฉันขอกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ำให้ได้มีการออกสำรวจนะคะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องได้เป็นอย่างดีค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอเชิญคุณศิรินทร์สงวนสินครับครับขอสไลด์ด้วยนะครับกล่าวเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมศิรินทร์สงวนสินนะครับผู้แทนราษฎรโคตรลิงชันและเขตทวีวัฒนาครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของทัดสอดสไลด์ถัดไปได้ไหมครับ
เนี่ยครับจุดนี้ครับตรงนี้คือจุดสาย3นะครับตรงหน้าหมู่บ้านเจ้าพระยาร่มใจครับคือทางสำนักงานเขตนะครับเขาได้เอาแบเรียร์มากั้นนะครับผมเพราะว่ารถบรรทุกกับเขาชอบจากซอยนี้นะครับแล้วก็พาร์ทเลน2เลนเพื่อที่จะข้ามผ่านสะพานใช่ไหมครับซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับทางเราก็ได้เอาแบเรียร์มากั้นแล้วนะครับแต่ว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยคงคิดว่าตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์นะเขาเลยวิ่งย้อนเลนครับคราวนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ย้อนเลนออกมาแล้วก็กลับรถ3คันครับจุดนี้นะท่านประธานมีคนเสียชีวิตมา4ศพแล้วครับแต่คือผมอยากจะบอกท่านประธานก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในเขตทวีวัฒนาเราเป็นพื้นที่สีเขียวครับมันไม่ควรจะมีบริษัทขนส่งตั้งอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่ 2-3 บริษัทนะท่านประธานมีถึง250บริษัทนะครับที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันเป็นซึ่งสร้างความลำบากใจให้กับพี่น้องชาวทวีวัฒนามากครับคือเราไม่อยากจะอยู่ร่วมกับเขานะครับแต่เราจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับเขาแต่เราอยู่ร่วมกับเขาแล้วอ่ะเราก็อยากให้เขาไม่ประมาทมาทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเราหรือชีวิตของลูกหลานเราต้องเสียชีวิตง่ายๆนะครับผมอยากจะรบกวนตำรวจจราจรนะครับอาจจะมาติดกล้องที่จุดนี้ก็ได้นะครับเพราะผมเคยให้ผู้ช่วยมายืนจุดนี้วันหนึ่งมีเป็น10รายนะครับที่เขาย้อนเลนกลับมารถบรรทุกนะรถเทรลเลอร์ใหญ่ๆนะครับย้อนเลนมาผมว่ายังไงมันคุ้มค่ากับการลงทุนที่จะเอากล้องวงจรปิดมาติดแน่นอนครับผมว่าเราปรับเดือนได้เป็นแสนครับจุดนี้แล้วก็อาจจะฝากกระทรวงมหาดไทยนะครับช่วยดูแลเรื่องผังเมืองหน่อยครับเพราะว่าพรบ.ผังเมืองก็อันใหม่กำลังจะออกมาแต่ว่าอันนี้เป็น20กว่าปีแล้วยังค้างคาไม่มีใครมาจัดการกับบริษัทขนส่งได้เลยครับถ้าเป็นไปได้นะครับจริงๆผมไม่อยากจะขอร้องนะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับลองมาปรับมาเฟียขนส่งในทวีวัฒนาหน่อยครับท่านชดาครับเรื่องที่2นะครับก็ขอเกี่ยวกับเรื่องขอสไลด์ถัดไปได้ไหมครับเรื่องที่2ครับเกี่ยวกับไฟแสงสว่างครับผมก็ผมได้หารือมา2รอบแล้วนะครับก็พูดเรื่องเดิมมาทั้ง2รอบครับคือเรื่องเรียบทางรถไฟตลิ่งชันครับก็ทั้งไม่มีฟุตบาทนะครับค่อนข้างอันตรายเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์ย้อนเลนบ่อยครับแล้วต้องดูสภาพตอนกลางคืนสิครับมืดตื่นเลยครับเป็นจุดๆนะครับหลายจุดมากที่ยังมืดมีทั้งวงเวียนชัยพฤกษ์แล้วก็ทางสะพานกลับรถหลายจุดนะครับผมก็ฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับขอเชิญคุณจิรัชยาสัพโสครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจิรัชยาสัพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานนะคะผ่านไปยังหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะดิฉันขอฝากเรื่องนะคะไปยังกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยเรื่องแรกค่ะให้ก่อสร้างนะคะเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำสงครามบ้านท่าก้อนหมู่8และอีกหนึ่งจุดที่ลำน้ำยามค่ะช่วงเทศบาลอากาศอำนวยเนื่องจากนะคะแม่น้ำเนี่ยได้ไหลผ่านและกัดเซาะริมตลิ่งซึ่งสร้างความเสียหายให้กับชุมชนเป็นอย่างมากค่ะและเรื่องที่สองค่ะในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังฝากพิจารณานะคะในการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในถนนหน้าส่วนราชการอำเภออากาศอำนวยและพื้นที่เทศบาลพันนานิคมและเทศบาลพันนานครอำเภอพันนานิคมค่ะสำหรับหน่วยงานที่สองนะคะดิฉันขอฝากเรื่องค่ะไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมดิฉันอยากให้กรมทางหลวงนะคะขยายถนนในส่วนกิจกรรมฟอนเทดโรดในทางหลวงหมายเลข22เพราะเมนโลที่ผ่านชุมชนค่ะจะเกิดปัญหาในการสัญจรบริเวณด้านไหลทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงอยากให้กรมทางหลวงนะคะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงบ้านบทบ้านพอกน้อยบ้านวังยางบ้านสูงเนินบ้านเมกม่วงไข่บ้านโคกชุมพรบ้านโคกสุวรรณอำเภอพันนานิคมและให้กรมทางหลวงค่ะแก้ปัญหาน้ำท่วมขังไหลทางในทางหลวงหมายเลข22โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ำทางเท้าค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะดิฉันขอฝากกรมทางหลวงค่ะให้ปรับปรุงขยายความกว้างนะคะสะพานข้ามลำน้ำยามทางหลวงหมายเลข2094ค่ะรวมถึงติดตั้งไฟส่องสว่างนะคะจากสะพานลำน้ำยามช่วงเทศบาลอากาศอำนวยถึงบ้านท่าก้อนอำเภออากาศอำนวยค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าปัญหาต่างๆที่ดิฉันได้กล่าวมากรมโยธาธิการนะคะและกรมทางหลวงจะเข้าไปดำเนินการในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณชิตนุพงศ์ครับตั้งไม่ตากุลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชิตนุพงศ์ตั้งเมธากุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต6พรรคก้าวไกลขอปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสัมพรานผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้เรื่องที่1จากการที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองหลายท่านถึงปัญหาการจำหน่ายน้ำกระท่อมให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายและมีบทลงโทษทางอาญาแต่ร้านขายกระท่อมจำนวนมากยังคงเปิดให้บริการตามปกติพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนมีนักเรียนแวะเวียนไปซื้อหาได้อย่างง่ายดายจากภาพจะเป็นตัวอย่างร้านขายน้ำกระท่อมบนทางเท้าบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4โดยจำหน่ายในราคาขวดเล็ก40
ขวดใหญ่80บาทมีบัตรสะสมแต้มพร้อมส่ง24ชั่วโมงจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการทางกฎหมายต่อไปด้วยครับเรื่องที่2จากภาพเป็นกรณีอุบัติเหตุเมื่อวันที่16ธันวาคม2566บริเวณถนนเพชรเกษมช่วงแยกวัดเทียนดัดทางผู้เสียหายแจ้งว่าไม่สามารถขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้จากกรณีดังกล่าวกระผมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ชำรุดทุกจุดในเขตอำเภอสามพรานให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปกติและเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมสูงหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวสามพรานเรื่องที่3พี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านนอกประตูน้ำระบายน้ำคลองไหหลำบริเวณซอยเปโตร40ในพื้นที่หมู่5ตำบลท่าข้ามต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำหรือจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการภัยน้ำท่วมในบริเวณดังกล่าวอย่างยั่งยืนส่วนข้อหาหรือในประเด็นอื่นกระผมจะร่างเป็นหนังสือกราบเรียนต่อท่านประธานต่อไปขอบคุณครับขอเชิญคุณวิภานีภูกระมงครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิภานีภูคำวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอปรึกษาหารือปัญหาพื้นที่ค่ะท่านประธานประเด็นที่1ขอสไลด์ด้วยค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายรังสรรค์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระเรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรด้วยปัจจุบันค่ะถนนทางหลวงหมายเลข2มิตรภาพช่วง3แยกท่าพระไปอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมีผู้ใช้รถจำนวนมากขับขี่ด้วยความเร็วสูงและจุดตัดบริเวณปากทางเข้าบ้านหนองแวงหมู่ที่8หมู่ที่12หมู่ที่17และหมู่ที่21ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกรมทางหลวงเข้ามาลงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนจะได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะเอาสไลด์ลงได้เลยค่ะประเด็นที่2จากที่ดิฉันเคยได้หารือเรื่องขอใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านดอนเงินหมู่ที่13ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งปัจจุบันค่ะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างมากพอน้ำประปาที่ใช้อยู่เป็นน้ำบาดาลขุดเจาะเองแต่เป็นน้ำเค็มปริมาณน้ำไม่เพียงพอและไม่สะอาดต่อการอุปโภคบริโภคทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งตอนนี้ค่ะยังไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดิฉันจึงอยากขอฝากท่านประธานค่ะไปยังการปราปาส่วนภูมิภาคเขต6ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเที่ยวงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรีอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเริ่มตั้งแต่วันที่26มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีค่ะภายในงานมีทั้งสินค้าทางการเกษตรเดินแฟชั่นโชว์เยี่ยมชมกล้วยไม้ช้างกระและมีบูร้านค้าจากทางหน่วยภาครัฐและเอกชนก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านค่ะออกมาเยี่ยมชมและเที่ยวงานเพื่อความสนุกสนานกันเยอะๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอเชิญคุณกัญจนาจังหวะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกัญจนาจังหวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต4พรรคพลังประชารัฐวันนี้ดิฉันมีข้อหารือต่อท่านประธานด้วยกัน2ข้อหารือค่ะข้อหารือที่1ดิฉันได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบ่อแดงเพื่อมาผ่านมาตัวดิฉันเพื่อให้ท่านประธานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามการจัดสรรงบประมาณโครงการการก่อสร้างอาคารตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลหนองบ่อแดงเนื่องจากโรงพยาบาลหนองบ่อแดงได้นำเสนอโครงการนี้เข้าแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการการก่อสร้างตึกอุบัติเหตุของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ประจำต่อเนื่องในทุกปีโดยตั้งแต่ปีงบประมาณ2562แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดและโครงการดังกล่าวก็อยู่ในการพิจารณาในลำดับที่4ของคณะกรรมการระดับจังหวัดชัยภูมิและอยู่ในลำดับที่15ของเขตสุขภาพที่9นครราชสีมาซึ่งสถิติการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลหนองบ่อแดงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีดิฉัน
จึงฝากท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาอนุมัติเพื่อการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ด้วยค่ะข้อหารือที่2ดิฉันขอติดตามถนนเส้นทางหนองบัวแดงบ้านหล่นสายทางชยถนนหมายเลข10061ค่ะท่านประธานที่ดิฉันเคยหารือต่อท่านประธานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเส้นทางดังกล่าวเลยและเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเศรษฐกิจของหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงนี้ตำบลนางแดดซึ่งเป็นชาวสวนที่ทำมะม่วงได้นำเส้นทางนี้เพื่อขนถ่ายสินค้าเกษตรไปขายดิฉันจึงขอสะท้อนถึงปัญหาถนนสายหนองบัวแดงบ้านหล่นฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบแก้ไขถนนสายนี้อย่างจริงจังด้วยค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะต่อไปขอเชิญคุณชวาลพลเมืองดีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชวาลพลเมืองดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชลบุรีเขต3พรรคก้าวไกลท่านประธานครับผมมีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้เกิดการแก้ปัญหาอยู่ด้วยกัน3เรื่องครับท่านประธานเรื่องแรกครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาจุดตัดทางข้ามทางรถไฟถนนหมายเลข3466พานทองบ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีที่มีสภาพที่ชำรุดพื้นผิวขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อและมีลักษณะเป็นคอขวดเนื่องจากจุดตัดดังกล่าวบีบช่องทางการจราจรจาก4ช่องทางเหลือเพียง2ช่องทางซึ่งจุดตัดดังกล่าวเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีการจราจรติดขัดอย่างรุนแรงในช่วงเวลาเร่งรีบปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผมได้มีการดำเนินการประสานงานไปแล้วแต่ก็ทำได้เพียงเพิ่มช่องทางการเดินรถไปเบื้องต้นเท่านั้นปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนครับเรื่องต่อมาครับท่านประธานผมได้รับรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถบรรทุกดินของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโครงการที่2ทำดินร่วงหล่นบนถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเนื่องจากไม่ได้มีผ้าหรือพลาสติกในการปิดปกคลุมในระหว่างการขนส่งทั้งยังพบพฤติกรรมอื่นๆที่อาจจะผิดต่อกฎหมายอีกเช่นรถบรรทุกน้ำหนักเกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้รวมถึงมีการกระทำที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรการตามที่ได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ไว้ด้วยเหตุนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่จัดว่ามีความเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบอย่างสูงจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องถนนชำรุดในพื้นที่ซอยวิลล่าโคโม่ตำบลหนองหงหมู่2อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีถนนชำรุดมาแล้ว 2-3 ปีหลังจากมีบริษัทเอกชนได้เข้าไปวางท่อน้ำดิบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง500มิลลิเมตรในพื้นที่ดังกล่าวลักษณะถนนเป็นหลุมบ่อและมีทรุดตัวตลอดเส้นทางจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะหน่วยงานที่ให้อนุญาตโครงการดังกล่าวเข้าไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนครับและมันก็มีอีกที่หนึ่งคือเทศบาลถนนเทศบาล3ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองถนนชำรุดมาแล้วประมาณ1ปีเนื่องจากถนนทำเสร็จเพียงแค่3เดือนแล้วก็มีโครงการวางท่อน้ำดิบขุดถนนจนพังเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งเส้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเช่นเดียวกันครับในฐานะหน่วยงานที่อนุญาตโครงการดังกล่าวเข้ามาปรับปรุงแก้ไขถนนดังกล่าวและเพิ่มไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานขอเชิญคุณชูกันคุณวงศาครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมชูกันคุณวงศานครพนมเขต4พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขอปรึกษาท่านประธาน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องไฟส่องสว่างทางถนนหมายเลข223สกลนครบ้านต้องช่วงเทศบาลตำบลนาแก่ซึ่งมันเป็นที่อับอายในช่วงที่กลางคืนถนนเส้นนี้หน้าที่ว่าการอำเภอนาแก่หน้าสถานีตำรวจอำเภอนาแก่และหน้าโรงเรียนประดุงราชกิจนาแก่ซึ่งไฟส่องสว่างนั้นไม่เพียงพอผมพูดมาแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ได้รับการตอบรับแต่อย่างใด
ันนั้นจึงฝากท่านประธานว่าชุมชนอำเภอนาแกนั้นเป็นชุมชนใหญ่หน้าที่ว่าการหน้าฐานีตำรวจหน้าโรงเรียนไม่มีไฟส่องสว่างทางที่ชัดเจนทำให้มืดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยทำให้พี่น้องสัญจรไปมาลำบากก็ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมทางหลวงได้ลงไปดูและพิจารณาติดตั้งไฟส่องสว่างทางให้พี่น้องชุมชนเขตเทศบาลหนองแกได้รับการไฟส่องสว่างทางในการเดินสัญจรไปมานะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานเรื่องที่สองก็คือเรื่องถนนสายหนองญาตินาแกซึ่งถนนสายนี้ถนนเดียวนี้มีช่องทางจราจรแค่2ช่องทางถนนนี้หมายเลขทางก็คือ2033ซึ่งเป็นถนนจากอำเภอเข้าสู่จังหวัดเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า70กิโลเมตรทำให้พี่น้องอำเภอนาแกนั้นจะเดินทางไปติดต่อราชการจะเดินทางไปทำธุรกิจจะเดินทางไปโรงพยาบาลนั้นต้องลำบากเพราะช่วงนี้มีรถใช้ถนนนั้นมากมายโดยเฉพาะรถขนถ่ายสินค้าที่จะไปลงสู่ด่านจังหวัดนครพนมที่จะไปสู่สปป.ลาวผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวนั้นผ่านถนนเส้นนี้อันนั้นก็อยากฝากท่านประธานไปยังกรมทางหลวงได้ขยับขยายจาก2ช่องจราจรให้เป็น4ช่องจราจรให้กับพี่น้องชาวอำเภอนาแกชาวจังหวัดนครพนมอย่างเร่งด่วนอันนั้นก็ต้องขอฝากท่านประธาน2เรื่องครับขอกราบขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณกมลทัศน์กิตติสุนทรกุลครับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต1พรรคก้าวไกลวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2เรื่องนะคะเรื่องแรกขอสไลด์ด้วยนะคะเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากไรเดอร์จังหวัดระยองนะคะได้รับประกาศจากแพลตฟอร์มรับส่งอาหารรายหนึ่งแจ้งว่ามีการลดจำนวนเงินค่ารอบลงนะคะซึ่งจะเริ่มในวันที่23มกราคมที่ผ่านมาแต่ในการลดค่ารอบนี้นะคะก็ไม่ได้มีการไม่สามารถที่จะคุ้มกับต้นทุนค่าน้ำมันหรือว่าค่าเสื่อมสภาพของรถไปนะคะไม่เหนื่อยกับไม่คุ้มกับความเหนื่อยแล้วก็ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าครองชีพในปัจจุบันดิฉันนะคะจึงอยากจะฝากท่านประธานนะคะผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพี่น้องไรเดอร์นะคะที่ทำงานบนแพลตฟอร์มรับส่งอาหารในกรณีนี้ด้วยเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของที่ดินนะคะดิฉันได้รับเรื่องมาจากพี่น้องประชาชนหลายรายนะคะในจังหวัดระยองที่ไม่มีโฉนดที่ดินของตัวเองว่าได้ลงทะเบียนผ่านโครงการบอกดินไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแต่การดำเนินการออกโฉนดเนี่ยล่าช้ามากนะคะท่านประธานปีหนึ่งเนี่ยสามารถออกโฉนดได้เพียงแค่ไม่กี่รายและไม่มีความชัดเจนจากกรมที่ดินค่ะว่าประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ได้ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะได้มีการเดินสำรวจให้เมื่อไหร่และออกโฉนดที่ดินครบเมื่อไหร่หรือหากเปลี่ยนรัฐบาลแล้วรัฐบาลนี้จะทำโครงการต่อหรือไม่พี่น้องประชาชนก็ได้แต่เฝ้ารอนะคะหลายๆคนเฝ้ารอโฉนดมาหลายสิบปีแล้วก็หวังพึ่งโครงการนี้อยากจะส่งต่อที่ดินนะคะเป็นมรดกให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ก็ทำได้เพียงแค่รอดิฉันอยากจะฝากท่านประธานนะคะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยช่วยให้ความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนในโครงการบอกดินและเร่งในการแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปก็เชิญคุณภาคภูมิบุญประมุขครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิลุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคพลังประชารัฐผมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำซึ่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความข้อตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนสำหรับปี2567ซึ่งประกาศเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมาการนำเข้าข้าวโพด
ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2567ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวซึ่งก่อนหน้านั้นณเวลานี้มีการเสียภาษีอยู่ 73% ทำให้พ่อค้าไม่นำเข้าก็เลยส่งผลให้ข้าวโพดไทยตกต่ำทันทีเนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์นะครับไม่รับซื้อข้าวโพดไทยเลยตอนนี้หรือซื้อก็กดราคาต่ำนะครับเพราะเขาเตรียมการจะนำเข้าข้าวโพดมาในโดยปลอดภาษีตั้งแต่วันที่1กุมภานะครับซึ่งเป็นผลเสียทำให้เกษตรกรไม่สามารถขายข้าวโพดให้พ่อค้าคนกลางได้เพราะพ่อค้าคนกลางไม่สามารถนำข้าวโพดไปขายให้โรงงานอาหารสัตว์ใหญ่ๆได้นะครับผมก็อยากฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยเยียวยานะครับหรือหามาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชดเชยการปรับราคาให้แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็อยากจะให้หามาตรการรองรับนะครับในการที่จะนำเข้าข้าวโพดโดยเสรีในปีต่อไปนะครับเช่นที่ผ่านมานะครับรัฐพยายามให้มีการนำพืชทดแทนเข้ามาไม่ว่าเป็นข้าวสาลีข้าวบาเล่นะครับเนื่องจากข้าวโพดไทยผลิตไม่พอเพียงแต่กระนั้นนะครับก็จะมีวิธีการของบริษัทใหญ่ๆเช่นนำเข้าเกินจำนวนหรือนำเข้าที่ไม่เหมาะสมไม่สัมพันธ์กับข้าวโพดไทยก็ทำให้ราคาข้าวโพดตกต่ำและช่วงเวลานะครับช่วงเวลาขอปีหน้านะครับขอให้ทางกระทรวงพิจารณาช่วงเวลาการนำเข้าข้าวโพดเสรีนะครับซึ่งไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาข้าวโพดไทยเพราะขณะนี้ข้าวโพดไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากหรือเพชรบูรณ์หรือจังหวัดอื่นๆยังมีผลผลิตส่งออกอยู่นะครับขอบคุณครับขอเชิญคุณสมดุลอุดเจริญครับครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมสมดุลอุดเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7อำเภอฝางแม่อายชัยประการพรรคก้าวไกลผมมีข้อหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข109ซึ่งเป็นทางแยกจากถนน107ช่วง3แยกบอดมันฝางอำเภอฝางไปยังอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ29กิโลเมตรผิวถนนมีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อบางจุดเกิดการพังทลายบางช่วงเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหมวดทางหลวงฝางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3เข้าไปแก้ไขด้วยครับ2ถนนสาย1314จากบ้านแม่แหลงไปบ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ26กิโลเมตรเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ติดชายแดนประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของเราและเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติขณะนี้สภาพชำรุดทรุดโทรมไปมากครับหลายจุดเกิดดินสไลด์เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ไปยังทางหมวดทางหลวงแขวงทางหลวงที่3จังหวัดเชียงใหม่เข้าไปปรับปรุงแก้ไขด้วยเช่นกันครับและท้ายสุดทางเข้าบ้านโชคดีเป็นศูนย์บ้านโชคดีนะครับอยู่ในเขตหมู่บ้านที่13ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดูจะไม่โชคดีสมชื่อเพราะถนนทางเข้าขรุขระเส้นทางถนนสายนี้เกิดจากฝีมือของเด็กๆในศูนย์บ้านโชคดีช่วยกันทำเป็นคอนกรีตผสมไม้ไผ่ระยะทางแค่300เมตรแต่ทางอบต.ไม่สามารถจัดงบประมาณไปสนับสนุนได้เนื่องจากอยู่ในเขตป่าเด็กๆจึงช่วยกันทำแบบที่เห็นในสไลด์นะครับจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานทางหลวงชนบทเข้าไปแก้ไขด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอเชิญคุณลำพูนตันติวณิชชานนท์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางลำพูนตันติวณิชชานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9ซึ่งประกอบด้วยอำเภอนาจลวยอำเภอบุญทริกอำเภอสิรินธรตำบลนนก่อภาคไทยสร้างไทยดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณผอ.แขวงการทางหลวงชนบทอุบลราชธานีหมวดการทางหลวงชนบทอำเภอนาจลวยนะคะที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนสายอบ4029เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างดับและถนนเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งท่านได้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ดีพอต้องรองบประมาณค่ะท่านประธานคะดิฉันมีเรื่องการร้องเรียนถนนสายอบ4029ช่วงตำบลนนสมบูรณ์อำเภอนาจลวยนะคะกลางคืนถนนมืดมาก
ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหลายรายชาวบ้านต้องการไฟส่องสว่างดังนี้ค่ะช่วงที่1ได้รับการร้องเรียนจากนายเหรียญทองธารกจัตผู้ใหญ่บ้านแสนสุขหมู่6ตำบลนนสมุนและชาวบ้านต้องการไฟส่องสว่างช่วงกม.ที่20ถึงกม.ที่21จำนวน20ต้นช่วงที่2ได้รับการร้องเรียนจากนายสมคิดมงคลการกำนันตำบลนนสมบูรณ์นายอุทิศบุตรโทผู้ใหญ่บ้านนนบกหมู่10และชาวบ้านต้องการไฟส่องสว่างกิโลเมตรที่23ถึง24จำนวน20ต้นช่วงที่3ได้รับการร้องเรียนจากนายวิเชียรทองสันผู้ใหญ่บ้านนนเกษมหมู่9และนายสุพันธ์ปรากฏนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนสมบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนสมบูรณ์ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างช่วงกม.ที่24บวก500ถึงกม.ที่27ถึงหน้าโรงเรียนบ้านป่าพอกจำนวน50ต้นขอฝากท่านประธานถึงพระท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะต่อไปขอเชิญคุณบุญชัยกิติดาราทรัพย์กันครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายบุญชัยกิติดาราทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต3ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักและอำเภอเขาคอวันนี้ผมมีข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำสืบเนื่องจากท่านส.ส.ภาคภูมิจังหวัดตากนะครับได้พูดถึงมาเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากเกษตรกรทุกวันนี้นะครับปลูกข้าวโพดด้วยต้นทุนราคาที่สูงนะครับภาวะฝนแรงที่ทำให้เกษตรกรต้องปลูกข้าวโพดใหม่รอบนี้นะครับ 2-3 ครั้งทำให้ต้นทุนสูงราคาปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ก็แพงที่สำคัญเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับยังต้องกู้หนี้ยืมสินมาปลูกก่อนเมื่อผลผลิตได้น้อยราคาไม่ดีทำให้เกษตรกรต้องเป็นทุกข์มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้และยังต้องส่งลูกหลานในการเรียนหนังสือท่านประธานครับหลังปีใหม่เป็นต้นมานะครับราคาข้าวโพดก็ได้ลดลงมาเรื่อยๆจากกิโลกรัมละ10กว่าบาทตอนนี้เหลือกิโลกรัมละ9บาทในขณะเดือนหน้านะครับท่านประธานโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็จะเริ่มนำข้าวโพดสาลีข้าวโพดและข้าวสาลีจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าข้าวโพดในประเทศไทยยิ่งจะทำให้ประเทศราคาข้าวโพดในประเทศถูกลงไปอีกผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลและผลักดันราคาข้าวโพดไม่ให้ต่ำกว่าราคา10บาทและจะช่วยชะลอการนำเข้าข้าวโพดและข้าวสาลีจากประเทศเพื่อนบ้านไปก่อนพร้อมกันนี้ผมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบริหารการเรื่องราคาข้าวโพดในปีต่อๆไปให้เป็นธรรมเพื่อให้เกษตรกรได้มีกำลังใจในการปลูกและจะยังขจัดปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรต่อไปครับและเรื่องที่2นะครับผมขอเรียนเชิญพี่น้องทั่วไทยนะครับเที่ยวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2567เริ่มตั้งแต่วันที่27มกราถึง4กุมภาพันธ์2567ณบริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในงานก็ยังมีสินค้าทั้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าหลายรูปแบบมาแสดงให้พี่น้องที่มาเที่ยวชมได้รับซื้อจับจ่ายครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรครับขอต้อนรับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านปลุกกาไพเราะอำเภอบาดจ่อจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งกำลังนั่งฟังการประชุมอยู่ชั้นบนนะครับต่อไปขอเชิญคุณทรงยศรามสูตรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมทรงยศรามสูตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยขอลือท่านประธานผ่านไปยังกรมสรรพสามิตนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มสุราพื้นบ้านขนาดเล็กได้มาปรึกษาหารือของผมนะครับเกี่ยวกับระบบระเบียบนะครับซึ่งปรากฏว่าตั้งแต่ปี46ที่รัฐสนับสนุนนะครับกลุ่มสุราพื้นบ้านของจังหวัดน่านมีประมาณร่วม500กลุ่มซึ่งก็ต่อภาษีทุกปีนะครับเข้าตามหลักเกณฑ์แม้ปี60จะปรับจากต่อปีต่อปีเป็น3ปีทีก็ไม่มีปัญหาแต่พอกฎกระทรวงปี65นะครับข้อ17นะครับในเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงผลิตสุราเนี่ยอนุ1เนี่ยเขากำหนดหลักเกณฑ์ว่าในข้อจอว่าโรงงานผลิตสุราเนี่ยจะต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะไม่ต่ำกว่า100เมตรนะครับแล้วก็มีระบบบำบัดน้ำเสียตามกรมควบคุมมลพิษซึ่งเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องบำบัดน้ำเสียแต่เรื่องใกล้จากแหล่งน้ำเนี่ย
ะครับบางครั้งบางคราเนี่ยมันมีปัญหานะครับคนที่มีศักยภาพก็สามารถย้ายได้คนที่ไม่มีศักยภาพนะครับก็ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตก็อยากจะฝากนะครับกรมสรรพสามิตให้กำหนดหลักเกณฑ์นะครับถ้าขนาดกลางขนาดใหญ่อาจจะ100เมตรไม่ว่าขนาดเล็กนี่ขอเป็นสัก50เมตรได้ไหมนะครับเพราะว่าขนาดเล็กเนี่ยมันไม่เกิน5แรงม้าไม่เกิน7แรงคนนะครับถ้าขนาดกลางก็ตั้งแต่7แรงม้าไม่เกิน50คนแล้วก็ไม่เกิน50แรงม้าอยากให้ปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้นะครับเพราะปัจจุบันเหลือแค่ร้อยกว่าโรงแค่นั้นเองอีกเรื่องนึงนะครับที่กลุ่มสุราเขาฝากมาว่าในเรื่องของภาษีในเรื่องของสแตมป์นะครับโดยเฉพาะการผลิตสุราขาวเนี่ย35ดีกรีเนี่ยเก็บค่าสแตมป์37บาท40ดีกรีที่ขายดีเนี่ยเก็บ47บาทแต่เขาไปขาย60บาทนะครับสแตมป์ล่อไป47บาทเหลือ13บาทนะครับเป็นต้นทุนค่าแป้งค่าน้ำค่าแรงค่ายีสต์ค่าขวดเหล้าค่าขวดนะครับแต่ก่อนนี้ยังไปเก็บขวดเหล้าเก่าเอามาขายได้เดี๋ยวนี้ก็ติดลิขสิทธิ์นะครับต้องไปหามาทำให้แก๊ปตรงนี้มันเหลือนิดนึงนะครับไม่มากก็อยากจะฝากพอจะลดหย่อนในเรื่องของค่าสแตมป์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นผู้ผลิตสุราขนาดเล็กนะครับก็ฝากให้ทางกรมสามิตเนี่ยให้หาทางแก้ไขซึ่งบางเรื่องบางราวเนี่ยก็อยากจะอาจจะต้องรอกฎหมายนะครับผมเข้าใจก็จะพยายามผมจะไปร่างกฎหมายเพื่อมานำเสนอต่อไปแต่ช่วงนี้อยากที่จะอนุโลมไปก่อนนะครับในเรื่องของระยะห่างในเรื่องของ100เมตรก็ดี50เมตรก็ดีรวมถึงสแตมป์นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนขนาดเล็กนะครับจะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปครับต่อไปก็เชิญคุณสุภัชรีดำมอเพชรครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันสุภัชรีธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขออนุญาตหารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกสุรัตน์ชูอักษรนายกเทศมนตรีตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่6บ้านปลายนาเกาะปรางตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเนื่องจากหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยอยู่ทุกปีนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ลุ่มของตำบลนาโหนดและเมื่อมีภาวะน้ำท่วมนะคะมวลน้ำทั้ง3ตำบลของอำเภอกงหลาไม่ว่าจะเป็นตำบลคลองเฉลิมตำบลชลัดและตำบลสมหวังก็ไหลมารวมกันในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะผ่านไปคลองลำเบ็ดแล้วก็ลงสู่ทะเลดังนั้นดิฉันจึงอยากจะให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยเฉพาะกรมชลประทานให้ช่วยลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยการ1ให้ขุดลอกคลองจากคลองในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อระบายน้ำไปยังคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ2ค่ะให้ขยายคลองส่งน้ำคลองชมทานสะพานหยีชุมประดิษฐ์เพื่อช่วยระบายน้ำจากพื้นที่หมู่ที่6ตำบลนาโหนด3ค่ะขุดลอกคลองจากบ้านวังปริงหมู่ที่8ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับคลองลำเบ็ดตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะตรงนี้อยากให้รีบดำเนินการโดยด่วนนะคะเรื่องที่2ค่ะอยากจะให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะให้ไปช่วยขยายดูแนวเขตการไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลนาโหนดค่ะเนื่องจากประชาชนหลายครัวเรือนนะคะได้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก็อยากให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเร่งไปสำรวจแล้วก็ขยายแนวเขตตรงนั้นให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณกมลศักดิ์ลีวามอกครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติขอเรียนปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ทางสภาได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับท่านประธานครับเรื่องที่1ครับผลพวงจากอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก่อนสิ้นปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตตำบลโคกสตอบ้านน้ำปั่นนะครับอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่ดินถล่มแล้วก็มีที่ดินขาดนะฮะถนนหนทางขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในเบื้องต้นต้องขอบคุณทางนายกอบต.ที่ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแต่ปัญหาอยู่อย่างนี้ครับท่านประธานครับเนื่องจากถนนบ้านน้ำปั่นตำบลโคกสตออยู่ในที่ดินของนิคมสร้างตนเอง
การดำเนินการใดๆก็แล้วแต่นะครับในความรับผิดชอบของนิคมอุตสาหกรรมต้องได้รับความยินยอมดังนั้นอยากให้ท่านประธานมีหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาสังคมเพราะที่ดินนิคมไม่ได้อยู่ที่กรมที่ดินนะครับรับผิดชอบแต่อยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับซึ่งต่างกับที่ดินอื่นนะครับให้หันมาดูและก็ให้ความยินยอมเข้าไปดูแลในการซ่อมแซมถนนนะครับที่มีขาดในบริเวณที่บ้านน้ำปั่นตำบลโคกสตอเรื่องที่สองครับเกี่ยวกับที่ดินนิคมเช่นกันครับเนื่องจากบ้านซอแดะตำบลโคกสตอได้มีการสร้างมัสยิดอยู่ในบริเวณที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมทางอำเภอรุสะได้มีหนังสือนะครับทางประชาสังคมและก็มีหนังสือถึงกระทรวงพัฒนาสังคมเพื่อให้อธิบดียินยอมให้มัสยิดเป็นที่ตั้งแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนจะได้รับค่าตอบแทนเหมือนเช่นมัสยิดอื่นๆแต่ตอนนี้หนังสือส่งไปแล้วประมาณเกือบปียังไม่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับเรื่องที่3ครับท่านประธานครับได้จากที่ดินบริเวณตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในหมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่5ทราบมาว่าเป็นที่ดินที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินของพี่น้องประชาชนประมาณ 1,800 กว่าไร่แล้วก็คนที่ออกเอกสารสิทธิ์ปรากฏว่าเป็นนายทุนครับท่านประธานครับแล้วก็ทราบตอนนี้ทาง DSI ได้มีการตรวจสอบอยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการตรวจสอบและชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบความคืบหน้าเพราะว่าประชาชนรอความหวังที่จะได้คืนสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินของเขาที่ทำมาหากินหลาย10ปีอยู่ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับต่อไปก็เชิญคุณกิตติทัศน์แสงธนโยตินครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายกิตติทัศน์แสงธนโยตินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคใหม่ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธาน2เรื่องครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครนายกนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่1นะครับขอสไลด์ด้วยครับเกี่ยวกับถนนครับครับผมจากชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนจากการผลกระทบจากถนนนะครับที่นย.3001แยก305บ้านบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้กม.ที่5ถึง13เป็นปัญหาเกี่ยวกับถนนที่มีการปรับปรุงและก่อสร้างอันนี้มีการก่อสร้างมาไม่นานครับวันนี้ถนนหนทางเป็นไปตามสภาพที่เกิดขึ้นนะครับได้รับความเสียหายจากการที่มีรถบรรทุกหนักนะครับใช้เส้นทางนี้ขับผ่านไปมามีการบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วทำให้ถนนเสียหายชาวบ้านที่ได้รับการ เดือดร้อนเนี่ยนะครับได้มีการร้องเรียนมายังผมนะครับให้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผมจึงขอให้ท่านประธานได้โปรดดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องนี้อย่างโดยด่วนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าใกล้จะถึงหน้าแล้งแล้วครับฝุ่นมันจะมีตามมาเยอะแยะแล้วก็พอถึงหน้าฝนก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังแล้วก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับพื้นผิวจราจรและคนสัญจรไปมานะครับอันนี้ฝากท่านประธานเรื่องที่1 นะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องที่2ขอสไลด์ด้วยครับเกี่ยวกับปัญหาเสาไฟฟ้านะครับอันนี้คือเสาไฟฟ้าที่อยู่ริมทางถนนเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีการปักเสาไฟฟ้าเนี่ยมานานพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับคือพี่น้องในพื้นที่หมู่12 13ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกบริเวณถนนบ้านคลอง6วาซึ่งตรงนี้เนี่ยครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากเสาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการเอ็นเอียงเนี่ยครับมานานหลายปีมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองก็มาดูแลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาเพราะฉะนั้นผมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานได้โปรดทำหนังสือหรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการปัญหาความแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขอบพระคุณครับครับต่อไปขอเชิญว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เขต4ประกอบไปด้วยอำเภอเชอวดเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติท่านประธานที่เคารพครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่านกำนันประสิทธิ์ประจงใสกำนันตำบลท้องลำเจียกผู้ใหญ่สุภกิจสุขสวัสดิ์สบต.จักริดไกรแก้วประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียนใหญ่และชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทำนาข้าวผมและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลท้องลำเจียกอำเภอเชียนใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจากกรมชลประทานลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมขอให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณดังนี้ครับ 1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำบ้านบางเลนหมู่ที่9ตำบลท้องลำเจียกอำเภอเชียนใหญ่ 2. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำหลัก ME1 และก่อสร้างถนนคอนกรีตควบคู่ทางระบายน้ำระยะทาง4กิโลเมตรจากตำบลท้องลำเจียกอำเภอเชียนใหญ่ไปยังตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติผมจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังอธิบดีกรมชลประทานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดอนุมัติงบประมาณทั้ง2โครงการพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มน้ำในฤดูแล้งจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและในกรณีที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมน้ำจะไม่ท่วมขังในพื้นที่ทำนาของเกษตรกรทั้ง2อำเภอผมขอขอบคุณชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานชลประทานที่15ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยดีครับขอขอบคุณกับท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณสุเทพอู่อ้นครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุเทพอู่อ้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเครือข่ายรายงานมีเรื่องหารือท่านประธาน3เรื่องนะครับเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องคนไทยไปทำงานเก็บผลไม้เบอร์รี่นะฮะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีปัญหามายาวนานเกิดจากการที่นะฮะคนไทยไปทำสัญญากับบริษัทและไม่มีส่วนร่วมของทางกรมการจัดหางานจึงเกิดปัญหานะไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นไปตามสัญญาที่เกิดขึ้นดังนั้นนะคดีต่างๆก็กลับมาเกิดที่ประเทศไทยเราก็จะช่วยในการดูแลข้อเสนอแนะนะฮะให้มีการจัดระบบการทำสัญญาใหม่โดยกรมการจัดหางานมีส่วนร่วม3ฝ่ายในสัญญานั้น2ให้นะฮะกรมการจัดหางานและกระทรวงประเทศต่างประเทศประสานงานกับสหภาพแรงงานปลายทางให้คนงานไทยได้เป็นสมาชิกเพื่อให้สหภาพแรงงานเข้ามาตรวจสอบการทำงานที่ประเทศต้นทางเรื่องที่2เรื่องของการเกิดการระเบิดของพุจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ทำให้แรงงานเสียชีวิตและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องแต่ระบบการแก้ไขจริงใจไม่เกิดขึ้นคนที่รับกรรมคือคนใช้แรงงานอย่างพวกเราดังนั้นขอให้รัฐบาลและกระทรวงงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงกลาโหมหรือมหาดไทยจริงใจหน่อยครับในการที่จะกำหนดพื้นที่หรือว่าการเข้าไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องที่3เรื่องของปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติหรือกฎหมายไทยเรียกว่าแรงงานต่างด้าวนะเป็นปัญหามายาวนานโดยเฉพาะหลังจากที่มีการระบาดโควิดเป็นการขอมติเป็นครั้งเป็นคราวมีทั้ง12 13มติเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ดังนั้นนะฮะกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานมีเรื่องร้องเรียนมาที่เครือข่ายแรงงานโดยตลอดจึงขอให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีปัจจุบันเข้าไปตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียนว่ามีช่องทางที่ชอบฉนไหมเพราะจะเห็นได้ว่าขณะนี้มีแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวนมากและก็มีคดีต่างๆเกิดขึ้นจึงอยากให้จริงใจจริงจังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับครับต่อไปขอเชิญคุณตลอมพงศ์หลีกไปครับกับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมตลอมพงศ์หลีกไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติจากจังหวัดตรังเขต1ท่านประธานครับผมจะขอหารือท่านประธานวันนี้เรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปข้าวสู่มาตรฐานกระบวนผลิตอาหารปลอดภัยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า GMP เพื่อรองรับข้าวเบายอดม่วงเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดตรังอำเภอนายงซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้นำท้องถิ่นนะครับท่านอดีตกำนันเจริญสอนนารายตำบลนาหมื่นศรีของงบพัฒนาจังหวัดกลุ่มอันดามัน
พอนี้ท่านประธานครับโครงการอยู่ที่จังหวัดแล้วสมัยท่านผู้ว่าก่อนๆนะครับท่านกระจนศักดิ์เจริญโสภาท่านก็ได้หมดวาระไปแล้วแล้วอยากฝากท่านประธานถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับฝากถึงผู้ว่าการจังหวัดตรังคนใหม่ครับท่านทรงกฎสว่างวงข้อมูลการผลิตข้าวภายในจังหวัดตรังข้าวที่ปลูกในตรังมีปริมาณไม่เพียงพอครับท่านประธานเพียงร้อยละ 3.85 เท่านั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นขั้นต่ำอาจจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้ง่ายในอนาคตนะครับการเข้าถึงข้าวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของคนตรังคนบ้านผมเนื่องจากผลผลิตที่มีอยู่จำกัดข้าวที่ปลอดภัยที่บริโภคแล้วมีปริมาณน้อยมากครับท่านประธานขนาดมาตรฐานและเนื่องจากจังหวัดตรังรับข้าวสารมาจากภายนอกจังหวัดในปริมาณสูงถึงร้อยละ 96.15% ครับท่านประธานจึงไม่สามารถควบคุมเรื่องการปนเปื้อนของสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพได้การใช้ประโยชน์จากข้าวที่ผลิตภายในจังหวัดไม่ได้ควบคุมกระบวนการต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำของห่วงจุ้ยและมูลค่าซึ่งเสถียรภาพพบว่าจังหวัดตรังมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารในประเด็นข้าวสูงมากครับท่านเนื่องจากตรังมีสต๊อกข้าวที่รองรับได้เพียง7วันหรือ1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับขออีกนิดครับท่านประธานในจังหวัดตรังมีพันธุ์ข้าวที่ชื่อดังครับท่านประธานคือข้าวเบายอดม่วงถ้าเปรียบเทียบกับพัทลุงแล้วก็คือข้าวสังหยดเป็นข้าวที่มีชื่อมากในจังหวัดตรังกรณีที่โรงสีชุมชนจะมีหินกากปนในข้าวสารต้องใช้แรงงานผู้สูงอายุเยอะจึงต้องส่งข้าวไปยังจังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดพัทลุงซึ่งมีโรงสีมาตรฐานคือ GMP ของวิสาหกิจชุมชนเขากลางที่อำเภอคงกระหนุนครับจึงขอฝากท่านประธานสู่ผู้ที่รับผิดชอบไม่ว่าทางท่านรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ทางท่านรัฐมนตรีช่วยให้เป็นภาระในด้านการเกี่ยวกับการรองรับโครงการข้าวนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปขอเชิญคุณนรเศษศรีโรจนกุลครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนรเศษศรีโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักธงชัยระหว่างน้ำเขียวปัญหาที่1ครับคือปัญหาขาดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางหลวงหมายเลขนม3052ครับของตำบลวังน้ำเขียวในช่วงกิโลเมตรที่7ถึง9และ11ถึง13ครับ2ช่วงนี้เป็นช่วงที่สัตว์ป่านะครับได้ออกมาหากินบ่อยๆแล้วก็ข้ามถนนบริเวณนี้ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับและจากในภาพเราจะเห็นครับมีกระทิงตัวเท่ารถกระบะเลยนะครับพุ่งชนแม่ลูกคู่หนึ่งที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านมานะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตอนนี้น้องก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ2ครับอาคารบังคับน้ำบ้านป่าโจดตำบลสุขเกษมครับได้รับการประสานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับท่านณัฐพงษ์พิมพ์พรหมราชว่าพี่น้องในตำบลมีความต้องการที่จะสร้างอาคารบังคับน้ำนะครับเพื่อเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในยามฤดูแล้งเพื่ออุปโภคบริโภคครับจึงอยากจะขอประสานไปยังกรมชลประทานครับเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการด้วยนะครับปัญหาที่3ครับก็คือปัญหาเรื่องของช้างป่าครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีช้างป่าจำนวนมากออกมาสร้างความเสียหายในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องในอำเภอวังน้ำเขียวครับในหลายตำบลเช่นตำบลอุดมทรัพย์ตำบลวังน้ำเขียวตำบลไทยสามัคคีตำบลวังหมีครับซึ่งมาเป็นประจำและในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีช้างได้เดินทางข้ามเขาเปลี่ยนมาที่อำเภอปักธงชัยครับที่ตำบลลำนางแก้วตำบลตะขบซึ่งตอนนี้นะครับช้างเชือกนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับท่านประธานครับและในช่วงที่ผ่านมานะครับ3วันที่ผ่านมาเองก็ได้เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับที่ช้างป่าเนี่ยได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างนะครับในขณะที่ออกตรวจบริเวณไร่มันสำปะหลังบริเวณบ้านคลองทรายตำบลวังน้ำเขียวจนเสียชีวิตครับซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเรื่องที่4ครับระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีการจัดงานดอกเบญจมาศบานในบ้านหมอกครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่22ณแปลงเบญจมาศตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวครับขอเชิญชวนทุกท่านครับมาสัมผัสแหล่งโอโซนระดับต้นๆของประเทศนะครับท่ามกลางบรรยากาศดอกเบญจมาศบานด้วยกันนะครับกราบขอบพระคุณครับครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับคณะนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ครับ
ซึ่งกำลังนั่งฟังการประชุมชั้นบนนะครับอีกคณะหนึ่งนะครับขอต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายโรงเรียนไมดลวิทยานุสรณ์ครับจังหวัดนครปฐมครับซึ่งกำลังนั่งฟังอยู่ชั้นบนเช่นเดียวกันครับต่อไปขอเชิญคุณยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์ครับที่ดินคือหัวใจน้ำใช้คือชีวิตเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัฒน์มาไพศาลศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีพรรคภูมิใจไทยครับเขตที่3อำเภอท่ามกาอำเภอพนมทวนครับท่านประธานครับเรื่องแรกที่ผมจะขอนำเรียนกับท่านประธานไปยังกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือเรื่องขอให้ทบทวนคำสั่งหนังสือสั่งการของกรมที่ดินที่ลงวันที่9พฤษภาคม2566และขอให้ยกเลิกในข้อที่ 1.17 ครับเพราะว่าตามมติครม6กรกฎาคม2547ให้ราษฎรเจ้าของที่ดินนำเจ้าหน้าที่ที่ดินรางวัดนะครับได้เดินสำรวจเพื่อจะพิสูจน์สิทธิ์ของตนเองว่าได้ทำประโยชน์มาก่อนพระราชกฤษฎาสูงพระราชกฤษฎีกาห่วงห้าม2481ครับแล้วก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อพิสูจน์สิทธิ์เสร็จแล้วนะครับที่ทำประโยชน์มาก่อน2481โดยอาศัยภาพถ่ายทางอากาศในชุดแรกเมื่อ2495รวมทั้งเอกสารสิทธิ์รวมถึงพยานบุคคลว่าที่ดินแปลงที่ได้นำเดินพิสูจน์สิทธิ์นั้นสามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับจึงผลปรากฏว่ามีทั้งหมดอยู่ประมาณ 50,000 แปลงครับท่านประธานแต่ว่าใน 50,000 แปลงนั้นเนี่ยสิ่งที่พิสูจน์สิทธิ์ได้ที่สมบูรณ์มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ประเภทครับประเภทแรก อยู่ทั้งหมด 23,000 แปลงนะครับประเภทแรกก็ประกอบไปด้วยที่ดินที่มาสมบูรณ์คือผ่านการพิสูจน์สิทธิ์ได้อยู่อาศัยและได้ทำกินอยู่ประมาณทั้งหมด 4,000 แปลงครับแล้วก็บางส่วนครับอยู่ประมาณ 7,000 แปลงคำว่าบางส่วนอยู่ประมาณ 7,000 แปลงนั่นคือเชื่อได้ว่าอาจจะมีการทำกินก่อน2481และส่วนสุดท้ายครับที่ไม่เชื่อว่าได้ทำกินก่อน2481อยู่ประมาณ 12,000 แปลงครับท่านประธานครับในทั้งหมดเนี่ย 23,000 แปลงมีส่วนที่สามารถที่จะพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ได้อยู่ทั้งสิ้นประมาณ 11,000 แปลงครับแต่ว่าในปัจจุบันครับชุดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นความหวังเป็นหัวใจของพี่น้องประชาชนที่รอคอยโฉนดมา80กว่าปีนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการเดินออกโฉนดได้เพราะว่าหนังสือสั่งการฉบับนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กำหนดเมื่อวันที่6พฤษภาคมครับตามที่ผมได้กล่าวท่านประธานข้างต้นได้มีหนังสือออกจากอธิบดีมาว่าให้หยุดและหลังจากนั้นคนที่แปลงที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์จะให้ไปร้องต่อศาลปกครองถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรครับหลอกให้ประชาชนอยากแล้วจากไปเหรอครับฝากกรมที่ดินทบทวนและดึงมาใช้เพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับขอเชิญคุณอติพงศ์ติติวิทยาครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอติพงศ์ติติวิทยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่3อําเภอกระสังอําเภอห้วยราชตําบลป่าชันตําบลโคกขมิ้นของอําเภอพระพราชัยพรรคภูมิใจไทยกับผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน2ประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ด้วยได้รับแจ้งจากท่านมานพจูประโคนนายกเทศมนตรีตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพราชัยว่าบ้านโคกเพชรหมู่ที่12ตำบลโคกขมิ้นได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีระบบประปาผิวดินใช้โดยเฉพาะฤดูแล้งน้ำบาดาลที่มีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลโคกขมิ้นต้องสนับสนุนรถบรรทุกน้ำนำน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกปีเนื่องจากหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากร940คน240หลังคาเรือนประกอบกับหมู่บ้านมีแหล่งน้ำสาธารณะขนาดเล็กไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอซึ่งตำบลโคกขมิ้นนั้นไม่มีงบประมาณเพียงพอในการก่อสร้างระบบประปาที่ได้มาตรฐานจึงขอนำเรียนไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบประปาผิวดินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
เรื่องที่สองได้รับแจ้งจากท่านอุดมสุดมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชันอำเภอพระพาชัยว่าหนองตกจีนตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านประทัดบุตำบลป่าชันเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีประชาชน2หมู่บ้านหลักคือหมู่ที่5บ้านประทัดบุหมู่ที่10บ้านพูนสุขมีลักษณะตื้นเขินมีวัชพืชจำนวนมากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอเพื่อจะใช้ในการเกษตรและสำหรับอุปโภคบริโภคสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจึงขอนำเรียนไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดให้การสนับสนุนในการขุดลอกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับขอเชิญคุณวิรดาอินทจัตอินทจัตครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาววิรดาอินทจัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยค่ะขอความอนุเคราะห์โครงการสระว่ายน้ำเทศบาลนะคะในช่วงฤดูร้อนเด็กๆก็จะปิดเทอมแล้วก็ไปเล่นน้ำกันตามลำพังโดยขาดการดูแลจากผู้ปกครองนะคะอันเป็นสาเหตุของการจมน้ำตายนะคะจากสถิติในช่วง5ปีนะคะที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตช่วงมีนาพฤษภา953คนก็จะเฉลี่ยวันละ2คนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะในขณะที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษก็มีปัญหาเรื่องเด็กจมน้ำเสียชีวิตจากสถิติพบว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำตายถึง20รายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเด็กจมน้ำตายดิฉันจึงขออนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับเด็กในชุมชนพร้อมทั้งอุปกรณ์มาตรฐานการกีฬาขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้โปรดพิจารณางบประมาณสร้างสระว่ายน้ำให้กับเด็กได้ฝึกทักษะการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องการติดตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งดิฉันได้เคยหารือเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่12ตุลา2566แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอปรางกู่จึงขอติดตามเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลมีแพทย์ไม่เพียงพอวันหนึ่งก็จะมีผู้มารักษา 3-400 คนนะคะแต่มีแพทย์ชำนาญการเพียง2คนไม่มีแพทย์เฉพาะทางมีแต่แพทย์ฝึกหัดนะคะที่ขาดความชำนาญในการรักษาทำให้ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุขันซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ยากจนไม่มีเงินค่าเดินทางนะคะดิฉันจึงขอหารือเรื่องนี้นะคะให้กระทรวงสาธารณสุขได้รีบเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรทางการแพทย์โดยด่วนดิฉันก็จะขอหารือเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะขอให้พี่น้องชาวปรางกู่ได้รับทราบว่าผู้แทนได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วได้หารือถึง2ครั้ง2คราขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยชาวปรางกู่ในเรื่องโรงพยาบาลปรางกู่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะต่อไปท่านสุดท้ายนะครับคุณชัยพลสะท้อนดีนะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลัก4จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือว่าเรื่องที่ปรึกษาหารือไปยังไม่ค่อยได้รับการแก้ไขใดๆสักเท่าไหร่เลยครับเลยอยากจะปรึกษาหารือว่าที่เราปรึกษาหารือกันไปเนี่ยมันได้รับการตอบสนองจริงใช่ไหมครับเพราะถ้าอย่างนั้นนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะปรึกษาหารือไปทำไมถ้าเกิดยังไม่ได้รับการแก้ไขอะไรใดๆนะครับซึ่งเรื่องที่ผมปรึกษาหารือไปก็ผ่านไปเรียกได้ว่าหลักเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะขอทดลองระบบในการปรึกษาหารือของพวกเราอีกสักครั้งนึงนะครับผมขอฝากเรื่องเดียวเลยแล้วกันครับเน้นๆครับเน้นๆเลยเรื่องเดียวคือเรื่องของถนนนะครับกำแพงเพชรตั้งแต่
ตัวอุโมงค์บางซื่อไล่ไปเลยครับตลอดริมทางฮอปเวลริมทางรถไฟยาวไปเลยครับยาวไปจนถึงรังสิตเลยเมื่อไหร่จะโอนมาให้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสักทีนะครับให้ตัวกรุงเทพมหานครหรือให้เขตต่างๆเนี่ยสามารถที่จะได้ดูแลสักทีตัวถนนเนี่ยนะครับไฟติดบ้างไม่ติดบ้างถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลูกคลื่นแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขับรถเร็วตลอดเวลานะครับคือมันไม่ได้มีไอ้ตัวลูกระนาดที่จะมาห้ามไม่ให้รถได้ขับเร็วครับเพราะงั้นทุกคนก็จะซิ่งกันตอนกลางคืนทั้งวันทั้งคืนนะครับซิ่งกันสนุกสนานมากเลยแล้วไฟก็ไม่มีครับแล้วพอจะหักโค้งทีก็หักโค้งหักศอกมากเพราะงั้นคือผมว่ามันเป็นถนนที่อันตรายนะครับต่อผู้ที่ขับรถด้วยกันต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ก็ไม่ว่าจะพูดมากี่ปีต่อกี่ปีมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีเพราะว่าถนนเส้นนั้นยังคงเป็นของการรถไฟและยังไม่ยกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่นะตรงนั้นสักทีเลยไม่ได้แก้ไขสักทีนะครับงั้นผมขอฝากเรื่องหารือไว้เรื่องเดียวแล้วกันครับผมขอให้มันได้รับการแก้ไขสักทีเพราะเรื่องตรงนี้เรารอกันมาหลายปีแล้วแล้วประชาชนในพื้นที่ผมก็รอกันมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีไงขอฝากเท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ เรื่องการหารือซึ่งเป็นความร้อนของประชาชนผมก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกว่าทางสภาเราก็ดำเนินการทันทีที่มีการหารือทุกสัปดาห์ครับโดยส่งไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะแจ้งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานก็เอาใจใส่ครับได้แจ้งมาทันทีว่าจะทำเมื่อไหร่หรือมีปัญหาอะไรเราก็ให้แจ้งไปให้สมาชิกได้ทราบผมจึงอยากจะเรียนว่าต่อไปนะครับทางสภาเราก็จะมีการประเมินนะครับจะมีการวัดผลนะอย่างเป็นรูปธรรมกับหน่วยงานต่างๆทุกเดือนจะแจ้งให้สมาชิกทราบว่ามีการถามกระทรวงใดกรมใดหน่วยงานใดกี่ครั้งแล้วก็กรมนั้นได้ชี้แจงตอบหรือไม่ตอบหรืออะไรที่ดำเนินการไปโดยเราจะวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมให้เพราะว่าการถามนี่มีประโยชน์มากแต่ถ้าถามไปแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งเป็นคนที่รับภาษีจากประชาชนประชาชนก็เดือดร้อนก็การหารือจะไม่เกิดผลผมจะใช้วิธีการประเมินผลเราไม่มีอำนาจที่จะสั่งการแต่การประเมินผลจะช่วยกระตุ้นให้วัดได้ว่าหน่วยงานใดที่ได้บริการเพื่อประชาชนตอบสนองสิ่งที่ท่านสมาชิกต้องการแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งนั้นบางทีก็ทำซักทำสามซากนะครับผมก็จะตอบสนองท่านสมาชิกด้วยการประเมินผลนะครับทุกเดือนเราจะไม่ใช้เดิมเราใช้วิธีว่าสิ้นสมัยเราก็จะแจ้งซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าจะแจ้งทุกสัปดาห์ก็งานกำลังเดินเอาว่าทุกเดือนจะแจ้งให้สมาชิกทราบด้วยเป็นเอกสารหรือโดยการชี้แจงในที่ประชุมครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกจริงๆครับประชาชนก็ติดตามมากครับในการที่ท่านสมาชิกได้เอาความเดือดร้อนของเขามาให้สภาและรัฐบาลดำเนินการครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเพื่อ